วัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเดอะคีย์ไขการเมืองเรื่องใกล้ตัวปีที่4ที่ยังคงมุ่งมั่นในการนำเสนอเนื้อหาสาระเกี่ยวข้องกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยธรรมาภิบาลสันติวิธีเพื่อประโยชน์ส่วนรวมและการเมืองภาคพลเมืองที่ยังคงได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากสถาบันพระปกเกล้าสถานีโทรทัศน์รัฐสภาและ TNN ช่อง16ค่ะถ้าหากพูดถึงร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2564ผ่านการพิจารณาไปแล้วในวาระรับหลักการนะคะตอนนี้อยู่ในขั้นของการพิจารณาในชั้นกรรมาธิการวิสามัญค่ะกรอบวงเงินงบประมาณในครั้งนี้ตั้งไว้ที่ 3.3 ล้านล้านบาทการพิจารณาก็ค่อนข้างจะยากละค่ะเพราะว่าไม่ใช่วาระในปกติจะต้องมีการนำเอาผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 เข้ามาร่วมการพิจารณาด้วยเพราะฉะนั้นช่วงเวลาที่อภิปรายกันในสภาส.ส.ฝ่ายค้านก็มีการติงเหมือนกันนะคะว่าการจัดทำกรอบงบประมาณในครั้งนี้และการใช้จ่ายเงินในครั้งนี้ไม่สอดคล้องกันเลยกับสถานการณ์ในปัจจุบันส่วนทางนักวิชาการนักเศรษฐศาสตร์ก็มีการติงด้วยเช่นเดียวกันค่ะว่าเท่าที่ดูรายละเอียดเนื้อหาสาระพิจารณาแล้วเนี่ยไม่สามารถจะเพิ่มศักยภาพหรือขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศไทยตามยุทธศาสตร์ชาติได้แล้วนอกเหนือจากนี้ก็มีวงเงินไม่เพียงพอในการที่จะฟื้นเศรษฐกิจและสังคมหลังจากได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 ด้วยในเวลานี้จึงมีคำถามเกิดขึ้นว่าเอาเข้าจริงๆการจัดทำงบประมาณในครั้งนี้เนี่ยจะช่วยเราฟื้นเศรษฐกิจและสังคมจากไวรัสโควิด-19 ได้มากน้อยขนาดไหนการใช้จ่ายเงินควรจะเป็นอย่างไรเศรษฐกิจของประเทศไทยจะฟื้นตัวกลับขึ้นมาเป็นบวกได้โดยใช้ระยะเวลายาวนานแค่ไหนแล้วนอกเหนือจากนี้นะคะก็ยังเกิดคำถามขึ้นอีกล่ะว่ามันสามารถช่วยลดความเหลื่อมล้ำภายในประเทศได้ไหมกับการจัดทำงบประมาณแบบนี้พักกันสักครู่ก่อนหลังจากนั้นในช่วงหน้าเดอะคีย์จะมาช่วยเราไขคำตอบค่ะผู้ชมคะตามที่เราทราบกันอยู่แล้วนะคะว่าผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 มีผลสำคัญทีเดียวค่ะต่อเรื่องของการจัดทำเงินงบประมาณภายในประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2564คือมีโจทย์อยู่หลายอย่างด้วยกันไม่ว่าเราจะฟื้นเศรษฐกิจและสังคมหลังจากนี้ต่อไปอย่างไรแล้วในขณะเดียวกันเราก็ยังคงจำเป็นที่จะต้องเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถของประเทศไทยให้สามารถยืนอยู่ได้อย่างสง่างามบนเวทีโลกท่ามกลางสถานการณ์ที่ดูรุมเร้าเหลือเกินทั้งเศรษฐกิจทั้งโรคระบาดเนี่ยประเทศไทยของเราณเวลานี้เราเดินมาถูกทางขนาดไหนสำหรับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2564วันนี้ลองมาพูดคุยกันนะคะเพื่อที่จะสอบถามมุมมองความคิดเห็นจากท่านดร.เกียรติพงษ์อริยปรัชญานักเศรษฐศาสตร์อาวุโสธนาคารโลกประจำประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีครับอาจารย์คะอาจารย์มองว่าการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2564วงเงิน 3.3 ล้านล้านบาทเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์โลกในเวลานี้ไหมคะต้องทำใจก่อนนะครับว่าช่วง2ปีนี้จะเป็นปีที่ยากสำหรับเศรษฐกิจนะครับ2ปีเลย2ปีเลยก่อนที่เศรษฐกิจจะกลับมาในระดับที่ก่อนโควิดนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้เป็นช่วงประคับประคองถ้าเกิดดูในแง่ของงบประมาณเนี่ยพรก.เงินกู้เนี่ยเท่ากับประมาณ 6% ของ GDP ซึ่งเทียบกับอาเซียนถือว่าเป็นจำนวนที่ก็เยอะพอสมควรแล้วก็ไทยก็มีความสามารถที่จะบริหารเงินเหล่านี้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจแต่แน่นอนเศรษฐกิจก็ไม่กลับมาสู่ระดับเดิมภายใน2ปีคงใช้เวลาค่ะแต่อย่างที่เรียนสอบถามอาจารย์การจัดทำเงินงบประมาณของเราแบบนี้เนี่ยตัวเลขขนาดนี้เนี่ยมันสอดคล้องไหมคะคือสอดคล้องกับการประคับประคองเศรษฐกิจโดยเฉพาะภาคครัวเรือนผู้ที่ตกงานแล้วก็ทำอย่างไรให้เขาสามารถกลับมาทำงานได้ในระบบช่วยบริษัทที่ขาดสภาพคล่องโดยเฉพาะบริษัทระดับย่อยพวก SME ทั่วไปนะครับแล้วก็ถ้าเกิดดูนโยบายต่างๆนานาที่ทำมาก็มาถูกทางนะครับแล้วก็มีช่องทางที่จะขยายนโยบายได้อีกThank you.
อะไรบ้างที่อาจารย์มองว่ามาถูกทางเช่นนโยบายช่วยผู้ที่ตกงานนโยบาย 5,000 บาทนะซึ่งหลายประเทศก็พยายามทำเช่นแบบฟิลิปปินส์ก็ทำบราซิลทำบางประเทศอยากทำแต่ทำไม่ได้เพราะไม่มีเครื่องมือนะครับสำหรับไทยเราทำได้ค่อนข้างเร็วเพราะมีเครื่องมือมีพร้อมเพย์มีฐานข้อมูลประกันสังคมอยู่แล้วเราก็เลยทำได้ค่อนข้างเร็วค่ะอันนี้เป็นกรณีของการให้ความช่วยเหลือที่ภาครัฐเดินหน้าไปแล้วนะคะแต่ถ้าเกิดว่าดูกันสำหรับการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี2564ที่เห็นการพิจารณาในสภาอาจารย์มองว่าจะสามารถฟื้นเยียวยาเศรษฐกิจหลังโควิด19ได้จริงหรือเปล่าคะคืออาจจะช่วยได้ครับในแง่ของงบประมาณก็มองว่ามาถูกทางนะครับแต่ว่าประเด็นอยู่ที่ว่าจะใช้เงินอย่างไรด้วยนโยบายอย่างไรให้มีประสิทธิภาพนะครับเช่นแบบเรื่อง 5,000 บาทหลายประเทศแทนที่จะให้เงินอย่างเดียวเขาจะมีข้อแม้ว่าถ้าเกิดรับเงินไปเนี่ยคุณต้องไปฝึกงานไปเรียนทักษะใหม่เพื่อจะปรับเข้าสู่เศรษฐกิจระบบใหม่เช่นแบบคุณต้องไปเรียนทักษะด้านดิจิทัลเพราะว่าในยุคเศรษฐกิจโควิดเนี่ยคุณก็ต้องมีทักษะดิจิทัลมากขึ้นใช่ไหมครับเป็นภาคบังคับแล้วเป็นบังคับใช่ไหมครับแล้วก็บางประเทศก็บังคับเรื่องสุขภาพต้องไปเช็คสุขภาพเป็นระยะหรือบางประเทศก็บังคับว่าต้องไปเรียนหนังสือถ้าเกิดคุณเป็นเด็กใช่ไหมครับต้องไปเรียนหนังสือคุณถึงจะมีสิทธิ์ที่จะรับเงินช่วยจากรัฐนะครับอันนี้ก็เป็นกลไกที่จะช่วยให้เศรษฐกิจฟื้นฟูได้นะคืองบประมาณผูกกับการฝึกอบรมของแรงงานให้กลับเข้ามาอยู่ในเศรษฐกิจโดยเฉพาะในเซกเตอร์ที่ต้องการทักษะสกิลแบบใหม่ด้านดิจิทัลโดยเฉพาะด้านการที่ว่าแต่ที่อาจารย์ดูมาตอนที่เขาอภิปรายกันในสภามีการตอบคำถามได้ชัดเจนแค่ไหนกับการใช้เงินคือถ้าเกิดดูโจทย์ใหญ่ก็ผมว่าโจทย์ใหญ่ก็ถูกนะครับแต่ว่าในรายละเอียดโปรเจกต์เนี่ยต้องเข้าไปดูอีกทีหนึ่งนะครับซึ่งพูดตามตรงในอดีตเนี่ยการบริหารโครงการนะครับในไทยเนี่ยก็จะมีความท้าทายในแง่ของการเบิกจ่ายตามเวลาการอัตราการเบิกจ่ายโดยเฉพาะสำหรับโครงการใหญ่ก็จะล่าช้าเพราะว่าระบบการบริหารเนี่ยก็จะมีข้อขวดในบางช่วงนะครับอันนี้ก็จะเป็นความท้าทายหลักแล้วก็ทำยังไงให้โจทย์ของแต่ละโครงการเนี่ยตรงกับกลยุทธ์ของงบประมาณโดยรวมอันนี้เราก็มองว่าอันนี้ก็ท้าทายครับค่ะแล้วถ้าเกิดมองศักยภาพของประเทศไทยเราพอจะมีปัจจัยบวกอะไรที่ทำให้เราฟื้นตัวได้โดยไม่จำเป็นที่จะต้องไปพึ่งพาตัวเลขการส่งออกหรือนักท่องเที่ยวเหมือนกับช่วงที่ผ่านมาได้ไหมคะอาจารย์คือไทยมีปัจจัยบวกค่อนข้างเยอะนะครับคือหนึ่งเนี่ยสถานะการคลังของเราเนี่ยถือว่าสถานะเกือบจะดีที่สุดในอาเซียนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็สามารถใช้เงินของรัฐได้ในการกระตุ้นเศรษฐกิจสามารถมีเงินกู้พรก.เงินกู้ก็ออกมาแล้วบางประเทศเนี่ยเขาอยากทำแต่เขาทำไม่ได้เพราะว่าเขากู้มาเยอะแล้วหนี้สาธารณะค่อนข้างสูงอันนี้ก็เป็นจุดเด่นผมว่าหลักของไทยนะครับแล้วก็สองเรื่องที่ผมพูดเรื่อง 5,000 บาทเราก็มีฐานข้อมูลที่มารวบรวมได้เพื่อจะ track ว่าใครต้องการความช่วยเหลือนะครับได้รับจริงแก้ไขปัญหาหรือเปล่ามีการประเมินซึ่งหลายประเทศไม่ได้มีระบบฐานข้อมูลที่เรามีอยู่อันนี้ก็เป็นจุดเด่นที่สองแล้วก็จุดเด่นที่สามเนี่ยผมว่าเราเนื่องจากว่าเราอยู่ศูนย์กลางCMOB เราก็มีโอกาสที่จะพัฒนาโดยพัฒนาเชื่อมความเชื่อมโยงในภูมิภาค CMOB เพื่อการค้าขายแต่ว่าช่วงที่ผ่านมาเราบอกว่าในเมื่อเรายังเปิดประเทศไม่ได้เต็มที่เพราะฉะนั้นเราพึ่งพาปัจจัยจากนอกประเทศไม่ได้เราพยายามจะมากระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศไทยเที่ยวไทยช่วยกันใช้ของไทยไทยเที่ยวไทยหลายๆอย่างหลายๆโปรเจกต์หลายๆโครงการอาจารย์คิดว่ามันช่วยได้แค่ไหนคือต้องจะกระตุ้นเม็ดเงินได้จริงหรือเปล่าใช่คือกระตุ้นได้นะครับแต่ว่าต้องทำใจว่าไม่เหมือนก่อนโควิดคือไม่กลับมา 2% 3% ผมว่าค่อนข้างยากอันนี้คือถือให้กลับมาเหมือนเดิมก็ใช้เวลา2ปีคือช่วยให้ผู้ที่ลำบากเนี่ย
มีอาหารมีเงินพอใช้อันนี้ผมว่าก็ช่วยได้เยอะช่วยให้บริษัทที่หาสภาพคล่องไม่เจ๊งนะอันนี้ก็เป็นโจทย์หลักและยังมีอะไรที่พอจะช่วยได้อีกไหมคะจะฟื้นเศรษฐกิจมาได้อีกอะไรจะเป็นปัจจัยสำคัญที่เราพอจะหาได้ในช่วงเวลานี้คือขยายโครงการ 5,000 บาทใช่ไหมโดยมีหมวดเรื่องเพิ่มเรื่องทักษะของคนเรื่องดิจิทัลอันนั้นก็คืออันหนึ่งสองคือในภาคเอกชนเนี่ยคือตอนนี้นโยบายเป็นนโยบายที่ค่อนข้างกระจายครับตอนนี้ก็มีนโยบายเรื่องท่องเที่ยวเริ่มออกมาเราอาจจะมาดูว่าเซกเตอร์ที่รับผลกระทบเนี่ยเขามีความท้าทายของเขาอย่างไรเช่นแบบท่องเที่ยวเนี่ยเราก็มองว่าจะมีเรื่องสาธารณสุขเพราะว่าท่องเที่ยวโรงแรมใหญ่ก็ต้องมีค่าใช้จ่ายเรื่องทำความสะอาดของโรงแรมซึ่งเขาต้องทำเป็นระดับhospital grade ซึ่งก็จะแพงมากอันนี้ก็รัฐเข้ามาช่วยส่วนนี้ได้เป็น subsidy หรือความหรือ transfer ให้บริษัทที่ทำความสะอาดอันนี้ก็น่าจะช่วยได้แล้วก็สองเรื่องTravel bubble คืออันนี้ก็ยากนะครับคือแต่ก็มีบางประเทศที่ทำมีการระบาดรอบ2ระลอก2เพราะฉะนั้นก็เลยพักก่อนก็อันนี้พักก่อนแต่ว่าก็อาจจะมีโอกาสได้ถ้าเกิดเรามีฐานข้อมูลที่ดีแล้วก็เราแชร์ฐานข้อมูลกับประเทศเพื่อนบ้านเช่นเวียดนามที่เขาสามารถแชร์ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพก็อาจจะมีโอกาสในอนาคตก่อนที่วัคซีนจะมาค่ะธนาคารโลกมองไทยยังไงแล้วเรามีส่วนช่วยในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2,564 ให้ได้ผลมีประสิทธิภาพสูงสุดได้อย่างไรบ้างต้องดูในแง่ของคุณภาพของการใช้จ่ายเป็นหลักค่ะนะครับซึ่งเรามองว่าวิธีประเมินโครงการก็ต้องจะมีหลายช่วงครับช่วงแรกก็ดูว่าโจทย์ของโครงการเนี่ยตอบโจทย์ของกลยุทธ์ของประเทศหรือเปล่านี่เราเรียกว่า development objectives ซึ่งต้องมี KPI ที่จับต้องได้นะครับแล้วก็หลายประเทศเขาก็จะมีการประเมินผ่านไปครึ่งเวลาของโปรเจกต์เขาก็จะเข้ามาประเมินว่าโครงการนี้ไปถูกทางหรือเปล่าหรือว่าไปไม่ได้เพราะว่าเช่นแบบถนนเจอภูเขาใช่ไหมครับหรือว่าอะไรที่แบบคาดไม่ถึงเขาก็ต้องปรับมีการปรับมีการมีความยืดหยุ่นในการบริหารโครงการให้ปรับไปสู่เส้นทางใหม่ก็ได้นะครับแล้วก็สุดท้ายก็มีการประเมินว่าตอบโจทย์หรือเปล่าดูในชุมชนหรือในภูมิภาคเนี่ยมีการเพิ่มการจ้างงานหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญถ้าเกิดเราจะใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพเศรษฐกิจไทยมีโอกาสกลับมาเป็นบวกได้ไหมคะอาจารย์มีครับก็แต่จะใช้เวลานานก็ประมาณนานกว่า2ปี2ปีเสร็จๆน่าจะใช่ครับจะขึ้นอยู่กับอะไรถ้าจะเป็นบวกได้คือหลักๆความยากตอนนี้อยู่ที่เศรษฐกิจโลกครับเพราะว่าเศรษฐกิจไทยก็พึ่งพาการส่งออกท่องเที่ยวแล้วก็สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ใช่ไหมครับเกษตรซึ่งท่องเที่ยวแน่นอนก็ถูกกระทบแรงมากนะครับแล้วก็การส่งออกไทยเนี่ยก็อยู่ในห่วงโซ่การผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์รถยนต์ซึ่งจีนเนี่ยเป็นจุดกลางของห่วงโซ่การผลิตในภูมิภาคอาเซียนในเอเชียแล้วก็อาเซียนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็รับผลกระทบเต็มๆมาทั้ง2ด้านก็เลยส่งผลให้ GDP ติดลบประมาณลบ 5% ปีนี้แล้วก็ใช้เวลา2ปีกว่าแต่แน่นอนคือมีความไม่แน่นอนเยอะมากลบ5ผมก็ไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นจริงหรือเปล่าต้องรอดูว่าจะมีความเสี่ยงอะไรบ้างเช่นแบบโควิดอาจจะมาอีกรอบหนึ่งอันนี้ก็ต้องรอติดตามดูเหมือนทางทำเลยอ่ะความแน่นอนคือความไม่แน่นอนยังไงอย่างนั้นเลยนะคะแต่ว่านี่เป็นเพียงแค่เบื้องต้นจากการพูดคุยกันกับท่านอาจารย์แจนนะคะตอนนี้อาจจะมีคำถามเกิดขึ้นเมื่อสักครู่นี้ท่านอาจารย์บอกไว้บอกว่าฐานะการคลังของประเทศไทยเราเนี่ยดูแล้วเกือบจะดีที่สุดในอาเซียนเลยอะค่ะแต่ว่าเขาก็มีการประเมินกันว่าเศรษฐกิจของไทยเนี่ยตกต่ำที่สุดในอาเซียนหลายคนก็เลยเกิดคำถามอ้าวทำไมเป็นแบบนั้นล่ะก็จริงๆแล้วเนี่ยการบริหารจัดการไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทยของเราได้รับการยอมรับดีในอันดับต้นๆของโลกเราเลยไม่ใช่หรอพักกันสักครู่ก่อนหลังจากนั้นในช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อค่ะ
่อนที่จะไปพูดคุยกันกับเดอะคีย์ของเราต่อในช่วงนี้มีกิจกรรมเชิญชวนคุณผู้ชมร่วมสนุกกับทางรายการเดอะคีย์ไขการเมืองเรื่องใกล้ตัวปีที่4เพื่อที่จะลุ้นรับของรางวัลเป็นกระเป๋าผ้าสุดสวยจากสถาบันพระปกเกล้าค่ะเพียงแค่ตอบคำถามมาว่าการจัดทำร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2564วางกรอบวงเงินไว้เท่าไหร่ระหว่างข้อ1 3.3 ล้านล้านบาทหรือข้อ2 4.0 ล้านล้านบาททราบคำตอบแล้วส่งมาตามช่องทางที่ปรากฏอยู่หน้าจอในเวลานี้มาร่วมสนุกกับกิจกรรมไปด้วยกันค่ะเรายังคงอยู่กับเดคีของเราค่ะดร.เกียรติพงษ์อริยปรัชญานักเศรษฐศาสตร์อาวุโสธนาคารโลกประจำประเทศไทยพร้อมคำถามสำคัญสำคัญที่จะมาอันล็อกไปด้วยกันเบื้องต้นเรียนสอบถามอาจารย์ก่อนทำไมเขาถึงประเมินว่าเศรษฐกิจไทยตกต่ำที่สุดในอาเซียนทั้งที่เรารับมือกับโควิด-19ได้ดีในลำดับต้นๆของโลกเลยค่ะอาจารย์คือตอนนี้เราประเมินเศรษฐกิจไทยที่ลบ 5% ของ GDPซึ่งถือว่าก็แรงที่สุดในอาเซียนนะครับถ้าเกิดดูประเทศเพื่อนบ้านก็อยู่ที่ประมาณลบ3ลบ4นะครับก็มีหลายสาเหตุหลักๆก็จะมี3ก็คือ1ภาคการท่องเที่ยวของเราใหญ่ที่สุดในอาเซียนประมาณ 15% นะครับ2คือการส่งออกเนี่ยเราก็พึ่งพาห่วงโซ่การผลิตในภูมิภาครับสินค้าจากจีนมาผลิตต่อแล้วก็ส่งไปที่จีนด้วยผู้ผลิตต่อผงโซ่การผลิตเนี่ยก็จะรับผลกระทบเยอะเช่นแบบอิเล็กทรอนิกส์รถยนต์เป็นต้นนะครับแล้วก็3ถ้าเกิดดูย้อนก่อนไปกลับไปปีที่แล้วเนี่ยเศรษฐกิจไทยก็ไม่ได้ดีมากนะก็มีเรื่องภัยแล้งมีเรื่องความไม่แน่นอนทางการเมืองใช่ไหมครับแล้วก็งบประมาณก็ล่าช้านะครับก็2ปัจจัยนี้ก็ส่งผลให้ไทยเป็นลบ 5% ปีนี้ครับอาจารย์คะแต่ว่าประเทศอื่นเขาก็เจอปัญหาเรื่องอย่างส่งออกอย่างท่องเที่ยวเหมือนกันนะครับก็เขาก็เจอคือผลกระทบคือช็อคนี่เหมือนกันนะครับแต่ว่าเราเรียกว่า exposure ก็คือว่าเนื่องจากว่าไทยเนี่ยเน้นสิ่งที่โควิดเนี่ยมากระทบมากที่สุดใช่ไหมท่องเที่ยวอะไรที่ต้องเกี่ยวกับการสัมผัสเจอคนเดินทางใช่ไหมครับคนเดินทางมาเที่ยวแน่นอนเดินทางนี้ก็ไม่ได้ครับแน่นอนไทยก็เลยรับผลกระทบเต็มๆแล้วก็ภาคเกษตรก็มีเรื่องภัยแล้งนะที่เราเจอปีที่แล้วค่ะครับแล้วแบบนี้มันหมายถึงว่าจากนี้ต่อไปเราต้องพลิกวิธีการในการเดินหน้าเศรษฐกิจของเราใหม่ด้วยไหมคะเป็น new normal เลยใช่เป็น new normal ในช่วงนี้ก็มี new normal คือสำหรับภาคท่องเที่ยวเนี่ยก็ต้องมี new normal ว่าเดินทางแบบไม่ต้องติดต่อเขาเรียกว่า contactless services นะครับทำยังไงก็คือใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ติดต่อหรือพาคนไปเที่ยวก็จะเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์นำทางมีนะโรงแรมบางแห่งอ่ะตอนนี้ไปพักไม่เจอพนักงานเลยใช่ไหมครับบางที่ก็มีอาจจะมีหุ่นยนต์ใช่ไหมญี่ปุ่นไม่ต้องเจอรีเซพชันก็ได้หรือสั่งอาหารก็มีหุ่นยนต์มาส่งอาหารก็มีบ้างนอกจากนี้เรื่องห่วงโซ่การผลิตเนี่ยก็มีการปรับห่วงโซ่การผลิตแล้วแต่ก่อนห่วงโซ่การผลิตจะเน้นเรื่องความถูกใช่ไหมครับคือผลิตถูกที่ไหนเขาก็จะไปมีโรงงานชิ้นส่วนตรงนั้นแต่ตอนนี้คือไม่แล้วคือจะเน้นว่าเรื่องความการความยืดหยุ่นว่าถ้าเกิดมีช็อคเข้ามาเนี่ยเขาจะปรับห่วงโซ่การผลิตได้อาจจะย้ายไปผลิตตรงนี้หรือว่าจุดนี้ดีเพราะว่าอยู่ใกล้บริษัทแม่นะครับหรือว่ามีหลายช่องทางที่แบบส่งสินค้าทางเครื่องบินเรือถนนก็ได้คือมีหลายออปชันปรับตัวได้เร็วอันนี้ก็จะเป็นลักษณะห่วงโซ่การผลิตใหม่อันนี้ก็จะสำคัญโดยเฉพาะสำหรับเซกเตอร์ที่เน้นสินค้าที่จำเป็นเช่นอาหารหรือยาเป็นต้นเป็นไปได้ไหมคะจากนี้ไปไม่พึ่งต่างชาติละคือยังไงก็ต้องพึ่งนะครับเพราะว่าเราไม่สามารถผลิตทุกอย่างได้เองได้เช่นแบบเรื่องเทคโนโลยีหรือเรื่องยาเนี่ยเราก็ต้องพึ่งต่างประเทศในแง่ของนวัตกรรมหรือการลงทุนนะครับแต่ตอนนี้แน่นอนก็จะยากเพราะว่ามีอุปสรรคเยอะนะครับเราก็ต้องหาวิธีพึ่งพาตัวเองด้วยนะครับค่ะแล้วการจัดสรรงบประมาณปี64เท่าที่อาจารย์ดูภาพอะค่ะจะฟื้นเศรษฐกิจแล้วสามารถลดความเหลื่อมล้ำภายในประเทศได้ด้วยหรือเปล่าคือฟื้นกลับไปสู่ระดับเดิม
ผมว่าน่าจะยากนะเพราะว่าตราบใดที่เรายังมีวัคซีนเนี่ยเราก็ยังไม่กลับไปสู่ภาวะปกติเพราะฉะนั้นตอนนี้เป็นช่วงที่เราจะช่วยประคับประคองเศรษฐกิจเท่านั้นไม่ให้มันสุดลงไปอีกนะแล้วก็ทำยังไงให้คนหรือบริษัทเนี่ยสามารถหายใจได้คือไม่ตายนะครับทำงานได้แล้วก็มีสภาพคล่องอันนี้ถ้าเกิดทำได้ผมคิดว่าเราก็สำเร็จแล้วในแง่ของปริมาณงบประมาณเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างเยอะถ้าเกิดเทียบกับในอาเซียนเนี่ยไทยกู้มาประมาณ 6% ของ GDP นะอันนี้ก็เป็นปริมาณใหม่ที่เข้ามาช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้แต่โจทย์หลักก็คือว่าเราใช้เงินอย่างไรให้เงินไปถึงคนที่ต้องการจริงๆผู้ที่ลำบากผู้ที่ตกงานบริษัทที่ขาดสภาพคล่องจริงๆแต่อาจจะเข้าถึงระบบการเงินไม่ได้โดยเฉพาะพวก micro enterprise ที่เล็กๆแล้วก็แรงงานนอกระบบนะครับแล้วก็เราจะสามารถประเมินประสิทธิภาพของนโยบายได้อย่างไรแล้วจะทำยังไงให้การใช้จ่ายเงินลงไปถึงคนที่ควรจะได้จริงๆแล้วมีความโปร่งใสประชาชนสามารถร่วมตรวจสอบได้หลายประเทศที่เผชิญกับปัญหาเรื่องความเหลื่อมล้ำแล้วก็สร้างระบบแก้ไขสิ่งนี้มาเพราะว่าถ้าเกิดจะแก้ไขเรื่องความเหลื่อมล้ำความยากจนโจทย์แรกคือต้องรู้ว่าใครลำบากใครต้องการเพราะว่าอะไรใช่ไหมครับแล้วเรื่องของการใช้จ่ายเงินแบบโปร่งใสมีประสิทธิภาพจำเป็นที่จะต้องถึงขนาดตั้งองค์กรขึ้นมาเพื่อตรวจสอบเลยไหมคะคือมีองค์กรได้ก็ดีนะครับแต่ว่าต้องมีระบบที่ถาวรที่ช่วยนะครับซึ่งระบบที่ดีก็จะมีการติดตามประเมินว่าเงินที่ลงไปเนี่ยได้ประสิทธิผลหรือเปล่าเช่นในกรณี 5,000 บาทหรือ social protection เงินอะไรก็ได้ที่รัฐช่วยคนเนี่ยต้องมีระบบfeedback ว่าเรา identify ว่าคนนี้ต้องการเงินเราก็ต้องเช็คว่าเขาได้รับหรือเปล่าแล้วก็ถามเขาด้วยว่าคุณทราบไหมคุณมีสิทธิ์รับความช่วยเหลือ1/3คุณพอใจไหมตอบโจทย์หรือเปล่านะเป็นแบบ questionnaire หรือถ้าเกิดเป็นอินโดเขาก็ส่งเป็น postcard คุณก็ส่ง postcard กลับก็ใช้แบบมือถือตอบก็ได้นะครับอันนี้เป็นวิธีประเมินถ้าเกิดเป็นโครงการลักษณะใหญ่เช่นแบบถนนรถไฟก็จะมีการประเมินเป็นช่วงๆว่าประสิทธิภาพของถนนรถเป็นอย่างไรปรึกษาชุมชนว่าตอบโจทย์หรือเปล่าเข้าใช้หรือเปล่ามีการสร้างงานในพื้นที่หรือเปล่านะครับแล้วก็ผลเหล่านี้เนี่ยก็จะเป็นข้อมูลสำหรับสาธารณชนเป็นอย่างกว้างขวางเช่นแบบเกาหลีก็ทำสำหรับรถไฟความเร็วสูงค่ะงั้นเดี๋ยวเรารอตามกันแล้วกันว่าการใช้จ่ายเงินของภาครัฐจะช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19ได้จริงหรือไม่วันนี้ขอบพระคุณท่านอาจารย์ค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับเรื่องของการใช้จ่ายเงินงบประมาณเป็นเรื่องสำคัญที่พวกเราควรที่จะต้องร่วมกันตรวจสอบด้วยนะคะเช่นเดียวกันกับรายการ The Key ไขการเมืองเรื่องใกล้ตัวปีที่4ที่เรายังคงมุ่งมั่นในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจที่เป็นความหลากหลายไม่ว่าจะเป็นประเด็นทางการเมืองสังคมเศรษฐกิจและที่สำคัญค่ะเราพยายามที่จะมากระตุ้นเตือนให้ทุกคนตื่นตัวเรื่องของการเมืองภาคพลเมืองและการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนด้วยคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการของเราได้เป็นประจำตามวันและเวลาที่ปรากฏอยู่หน้าจอในเวลานี้นะคะสำหรับคุณผู้ชมที่อยากจะแนะนำรายการค่ะสามารถที่จะส่งข้อความมาได้ผ่านทาง Inbox Page Facebook ของสถาบันพระปกเกล้า20ท่านแรกรับของที่ระลึกจากทางสถาบันไปเลยนะคะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วท่านอาจารย์เกียรติพงษ์ดิชนัชชาวีและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ